สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีจะมาแนะนำนะคะแคทัสขนนกเหลืองนะคะขนนกเหลืองนะคะหรือว่าแมมขนนกเหลืองเนาะเป็นแคทัสสกุลแมมมิลาเรียนะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือแมมมิลาเรียไซเบียนานั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งแคนตัสเลยนะคะที่ให้ดอกได้ง่ายมากๆเลยนะคะตั้งแต่อายุต้น1ปีครึ่งถึง2ปีเลยเนาะก็เริ่มให้ดอกได้แล้วนะคะแล้วก็แถมยังเป็นแคนตัสที่ให้ดอกได้ตลอดเลยเนาะถ้าหากได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะน้องเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบอเมริกากลางเนาะลักษณะของเขานะคะขนหรือหนังเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสีเหลืองแบบนี้นะคะเห็นไหมคะลำต้นหรือว่าภูด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะถ้าขนเขาเยอะเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นลำต้นเนาะหรืออาจจะมองภูไม่ชัดนะคะอันนี้เห็นไหมคะภูด้านในของเขานะคะจะแหลมขึ้นมาแบบนี้เนาะจะคล้ายๆกับพวกถังทองหรือว่าอะไรพวกนี้เนาะคือภูของเขาเนี่ยจะยกขึ้นมาเห็นไหมคะภูด้านในเขาเนี่ยจะยกแหลมขึ้นมาแบบนี้นะคะขนเขาจะเป็นสีเหลืองก็เรียกได้ตามชื่อเลยนะคะคือขนนกเหลืองนั่นเองเนาะด้านตรงกลางของเขาตรงนี้นะคะจะเป็นออกสีน้ำตาลนะคะถ้าเขาโตเต็มที่หรือว่าได้รับแสงแดดที่เพียงพอเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งต้นเลยหนามหรือขนของเขาเนี่ยเราสามารถจับได้นะคะไม่แหลมแล้วเขาจะแผ่ออกด้านข้างนะคะแผ่ออกด้านข้างลักษณะลำต้นเขาจะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะคะถ้าเขาได้รับแดดที่เพียงพอเขาจะลำต้นเขาจะกลมสวยเลยเนาะแต่ถ้าน้องเนี่ยได้แดดไม่เพียงพอเนี่ยต้นเขาก็จะยืดแล้วก็เสียทรงนะคะทุกคนการดูแลเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเนาะสำหรับแคนตัสสายพันธุ์นี้นะคะคือจะขอเน้นเรื่องแสงแดดนะคะถ้าเขาได้รับแสงแดดน้อยเนี่ยขนนกเหลืองเนี่ยเขาจะยืดง่ายนะคะอย่างที่บอกเลยคือควรได้รับแสงแดดเนี่ยอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงขึ้นไปเนาะอีกเรื่องที่สำคัญคือพวกปัญหาเพี้ยแป้งนะคะควรหมั่นสังเกตแคนตัสว่าเติบโตสดใสปกติไม่เหี่ยวนิ่มนะคะเปลี่ยนดินใหม่ๆเนี่ยทุก 1-2 ปีนะคะเพื่อดูรากของเขาด้วยเนาะแล้วก็หมั่นเติมยาป้องกันเพี้ยแป้งนะคะเช่นสตาร์เกิลจีนเป็นประจำทุกๆ 3-4 เดือนนะคะสำหรับแดดนะคะจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะหากให้แคนตัสของเราสวยเนี่ยเติบโตเร็วแล้วก็ออกดอกให้สมกับแคนตัสเนาะควรได้รับแสงแดดเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยนะคะ 6-8 ชั่วโมงต่อวันเนาะการเลี้ยงในสถานที่ไม่มีแดดเนี่ยเช่นห้องน้ำห้องนอนหรือว่าที่มีแสงแดดส่องถึงน้อยเนี่ยจะทำให้แคนตัสยืดแล้วก็เสียทรงแล้วก็เติบโตได้ช้านะคะแล้วก็น้องจะไม่ออกดอกให้เราเนาะแนะนำนะคะให้มีถ้าใครมีโรงเรือนเนี่ยก็คือจะดีมากเนาะแต่ถ้าใครไม่มีโรงเรือนนะคะไม่สะดวกกางสแลนนะคะก็วางไว้ในตำแหน่งที่โปร่งนะคะไม่มีต้นไม้ใหญ่บังเนาะเพื่อให้แดดเนี่ยส่องถึงลำต้นได้อย่างเต็มที่นะคะถ้าเราเพิ่งซื้อน้องมานะคะไม่แนะนำนะคะไม่ควรวางน้องไว้ในที่แดดแรงๆทันทีเนาะเพราะจะทำให้เขาเนี่ยเกิดการไม่แดดนะคะแล้วก็ต้นนิ่มได้เนาะควรพรางแสงนะคะด้วยตะข่ายกรองแสงหรือว่าสแลนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 5-60% นะคะสำหรับคนที่มีโรงเรือนเนาะหรือว่าใครที่เป็นหลังคาใสเนี่ยแนะนำนะคะให้มีความถ้ามีความเข้มมากเกินไปเรื่องแดดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแคนตัสที่ได้รับแดดดีๆเนี่ยจะไม่มีโรคมารบกวนจะไม่มีแมงมารบกวนเนาะจะเติบโตได้ดีนะคะโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงใดๆเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีโรงเรือนหรือว่าเลี้ยงน้องไว้ตามระเบียงหรือตามคอนโดนะคะแล้วก็เอาน้องเนี่ยออกมาวางไว้ในมุมที่ว่าแดดช่วงเช้าส่องถึงก็พอนะคะอย่าวางน้องไว้โดนแดดมากจนเกินไปนะคะอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวน้องจะไม่แดดเนาะเดี๋ยวขนเขาจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเขาจะทำให้เขาเสียทรงด้วยเนาะการรดน้ำนะคะก็สามารถรดน้ำได้เหมือนกับแคนตัสทั่วไปได้เลยนะคะคือไม่ต้องรดน้ำน้องบ่อยนะคะ 6-7 วันรดครั้งก็ได้นะคะหรือใครมีเวลานะคะแนะนำนะคะให้ทดสอบดินก่อนเนาะนั่นก็คือหาไม้ปลายแหลมนะคะเสียบลงไปจากหน้ากระถางไปจนถึงก้นกระถางนะคะถ้าดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีดินติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าน้องเนี่ยแห้งแล้วนะคะก็รดน้ำน้องได้เลยเนาะ
แต่ถ้าดึงไม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องมีหน้าดินติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าน้องยังมีความชื้นอยู่เราไม่ต้องรดน้ำน้องนะคะมาที่เรื่องดินนะคะแนะนำนะคะสำหรับมือใหม่นะคะใช้เป็นดินปลูกแคนตัสถุงธรรมดาได้เลยเนาะสูตรดินจะไม่มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนถ้าใครสะดวกผสมเองก็ผสมเองได้เลยนะคะสูตรผสมเนี่ยก็สามารถหาดูในเน็ตได้ทั่วไปเลยนะคะหรือว่าของบีเนี่ยช่วงคลิปต้นๆก็จะมีสูตรดินในสำหรับส่วนของบีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครสะดวกซื้อเป็นถุงก็ได้เช่นกันนะคะแต่แนะนำนะคะอย่าลืมนะคะซื้อหินภูเขาไฟเบอร์เล็กสุดมาผสมใส่ด้วยนะคะเพราะว่าดินเนี่ยจะมีความโป่งนะคะแล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดีเนาะอย่างที่บอกเลยเขาจะไม่ชอบความชื้นนะคะการรดน้ำเนี่ยนะคะแนะนำนะคะใครมีฝักบัวเล็กๆ เป็นปลายแหลมๆเล็กๆนะคะอย่าใช้เป็นที่ฉีดนะคะห้ามใช้เป็นที่ฉีดเด็ดขาดเพราะว่าน้ำมันจะไม่ถึงเนาะเราก็สามารถเนี่ยนะคะเทลงไปรอบๆต้นนะคะรอบๆต้นให้มันชุ่มเลยนะคะทุกคนให้มันชุ่มได้เลยนะคะแต่ถ้าใครมีภาชนะรองด้านล่างอ่ะทุกคนถ้าน้ำมันไหลลงไปจนถึงก้นกระถางแล้วเนี่ยแล้วมีน้ำขังเนี่ยอย่าปล่อยไว้นะคะให้เททิ้งก่อนเนาะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไม่มีความชื้นนะคะ 6-7 วันรดครั้งก็พอนะคะอย่ารดบ่อยเนาะดินนะคะเปลี่ยนทุกๆ 1-2 ปีนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเพื่อที่เราจะได้สังเกตรากแล้วก็สังเกตศัตรูพืชได้ด้วยเนาะเพราะการที่เราเปลี่ยนดินให้น้องเนี่ยจะทำให้น้องเนี่ยได้รับสารอาหารใหม่ๆเข้าไปนะคะจะทำให้น้องเนี่ยเติบโตได้เร็วและอีกเรื่องนึงนะคะกระถางนะคะถ้าน้องเนี่ยโตจนครับกระถางแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้น้องได้เลยนะคะเราไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดเปลี่ยนดินนะแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางคือดูลักษณะลำต้นนะคะถ้าเขาครับกระถางแล้วเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเพื่อที่น้องเนี่ยจะได้เจริญเติบโตได้ดีเนาะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าน้องต้นใหญ่กว่านี้บีก็จะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยน้องก็จะเจริญเติบโตได้ช้านะคะก็สามารถเปลี่ยนกระถางได้เลยเหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะน้องขนนกเหลืองก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนยังไงนะคะบีฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บีด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า